สวัสดีครับคุณผู้ชมผมอยู่ตรงอุทยานแห่งชาติหาดนายางตรงบริเวณนี้นะฮะผมจะไปดูเครื่องบินตรงบริเวณโน้นทางเข้ามายังไงเข้าเรียบสนามบินมาเลยฮะเข้าเรียบข้างสนามบินมาเลยตรงรั้วสนามบินตรงมีโรงแรมเยอะๆนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ขับรถมาตรงนี้มาจอดเอาไว้แถวๆนี้นะครับมีที่จอดเดี๋ยวผมเดินไปตรงทางนี้เลยนะฮะเรียบทะเลไปเลย เห็นเครื่องบินลงแล้วก็อยากจะถ่ายไปเลยฮะตรงนี้ก็จะเป็นหาดอย่างนี้นะครับหาดก็กรมอุทยานเขาดูแลอยู่นะฮะไม่มีโรงแรมไม่มีอะไรแบบนี้ว่าโรงแรมจะสิ้นสุดอยู่ประมาณทางเส้นเมื่อกี้ประมาณเข้ามาสัก200เมตรนะครับแต่ว่าถ้ารถมาจอดในเขตอุทยานนี่จะดีกว่า ฟรีนะฮะแถวนี้จอดฟรีต้องหลุดจากตรงสนามบินนี้ไปนะฮะก็คือหาดไม้ขาวแล้วนะครับก็มาดูบรรยากาศแถวๆนี้เพื่อนๆบางคนใน Facebook เขาก็ถ่ายวิดีโอโพสต์อวดกันนะครับผมไม่เคยลงมาหรอกเป็นคนแถวนี้แล้วก็เห็นเขาอวดกันก็อยากมาดูบ้างทางลงเป็นไงบ้างก็จะได้นำเพื่อนๆถูกไงครับเห็นเข้ามาอันซีนกันว่าแถวนี้ไม่ค่อยจะมีใครมาถ่ายรูปอะไรเท่าไหร่น่าจะเป็นตรงโน้นนะคุณผู้ชมหัวสนามบินมันจะอยู่ตรงโน้นอ่ะไปอีกประมาณสัก500เมตรอยู่ก็ชมบรรยากาศไปเลยนะครับคุณผู้ชมผมไม่ได้ใส่รองเท้านะฮะอยากจะให้ตีนสัมผัสทรายอย่างนี้นะครับแถวนี้เขตก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเขตชายหาดก็จะมีขยะใบไม้อะไรแบบนี้นะฮะเพราะว่ามันไม่มีโรงแรมอยู่ไม่มีใครมารับผิดชอบนะครับก็จะมีคลื่นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นทะเลเปิดนะครับคุณผู้ชมไม่มีอ่าวคือทะเลเปิดเนี่ยให้ระลึกไว้เลยว่าน้ำทะเลมันจะดึงคนออกนอกนะครับตรงบริเวณผมเห็นหางเครื่องบินอยู่แดงๆอยู่แต่ว่าเป็นของหัวสิงโตไทยไลออนแอร์ดูบรรยากาศเลยฮะตรงนั้นลงมาลำหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมเห็นไหมฮะกล้องจับได้นิดเดียวเองนั่นแหละครับผมจะไปตรงนั้นแหละฮะคุณผู้ชมคนเยอะเลยแหละครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าตรงนี้ไปมีป้ายเขตห่วงห้ามเฉพาะตรงนี้ก็จะมีทางระบายน้ำลงนะครับจะมาจากสนามบินน้ำก็จะเป็นแบบนี้ครับน้ำอุ่นๆ นะมันจะเลี้ยวรถคดเคี้ยวมาอย่างนี้ดูบรรยากาศชายทะเลไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมเดิน500เมตรก็จะประมาณสัก 7-8 นาทีอยู่มั้งเขาบอกว่าเป็นเขตห่วงห้ามเฉพาะมีป้ายติดเป็นแนวนะครับ
ตรงบริเวณหัวสนามบินฝั่งนี้เมื่อก่อนด้านในทะเลฝั่งนี้นะฮะมันก็จะมีแพดูดแร่ทั้งหมดนะฮะแถวนี้มีแร่ดีบุกเยอะนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นบนบกในทะเลจะมีแพดูดแต่เขาห้ามดูดแถวแถวบริเวณหัวสนามบินไปฝั่งนี้นะครับตรงนี้ยังจะมีแร่ดีบุกจำนวนมากแต่ว่าตอนนี้ดีบุกเองก็ราคาก็ไม่ได้สูงอะไรเขาก็ขาดแรงจูงใจในการทำนะครับช่วงที่ปลายยุคปลายของการทำเหมืองเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยนะครับเขาก็บ่นว่าแร่ไม่มีราคานะครับเขาก็หยุดกันตรงด้านนี้ก็หาดในยางสุดเขตตรงเนี้ยนะฮะสุดเขตตรงสนามบินก็จะเป็นหาดไม้ขาวยาวไปถึงหาดทรายแก้วนะครับก็ได้ยินทั้งเสียงขึ้นเสียงเครื่องบินรวมกันเลยนะฮะตรงนี้มีเครื่องบินกำลังได้ยินเสียงเครื่องบินกำลังจอดติดเครื่องอยู่นะฮะผมจะเบรกตรงเมื่อถึงตรงบริเวณนั้นน่ะผมจะเบรกแล้วก็เริ่มคลิปใหม่ตรงนั้นนะครับจะตัดเป็นช็อตๆเอากลิ่นน้ำมันกลิ่นน้ำมันเครื่องบินนะฮะที่เป็นควันน่ะกลิ่นเป็นยังไงคุณผู้ชมเคยอยู่บ้านนอกไหมตอนจุดตะเกียงน้ำมันก๊าซอ่ะกลิ่นแบบนั้นนะฮะควันเหมือนควันตะเกียงน้ำมันก๊าซนะฮะกินอย่างนั้นเลยเดี๋ยวพูดถึงเรื่องบ้านนอกก็จะหาว่าบางคนก็อยากเอ้ยเดาอายุเท่าไหร่แล้วอย่าไปเดาเลยฮะคุณผู้ชมยังวัยหนุ่มอยู่นะฮะเหลือน้อยแล้วแหละผมไม่รู้ว่าเป็นนักท่องเที่ยวไทยหรือว่านักท่องเที่ยวต่างชาตินะอาจจะมีทั้งต่างชาติทั้งไทยนะฮะอยู่ตรงโน้นเยอะแยะเลยนะครับตรงบริเวณนี้ก็สร้างกิจกรรมใหม่ๆนะครับแถวนี้ก็จะมีต้นสนต้นเกตอะไรต่างๆนะครับเขาก็ไว้อย่างเงี้ยนะฮะตรงโน้นมีคนมาผูกเปลนอนด้วยนะแต่ว่าก็ไม่น่านอนเท่าไหร่ครับเหม็นน้ำมันเครื่องบินเหม็นควันเครื่องบินมากกลิ่นนี่โอ้โหสนามบินภูเก็ตผมจะเล่าให้ฟังว่าสักเมื่อ30ปีก่อนมันเป็นอย่างนี้สนามบินภูเก็ตเครื่องก็จะเริ่มลงตั้งแต่7นาฬิกา6นาฬิกากว่าๆ ก็จะเริ่มลงแล้วนะฮะลง6นาฬิกา7นาฬิกาจนถึง9นาฬิกาก็จะหมดแล้วนะฮะเครื่องไม่มีละแล้วก็เขาจะเปิดตรงกลางสนามบินนะฮะ ให้ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปไม้ขาวได้เพราะว่าความกว้างของสนามบินมันนิดเดียวนะฮะถ้าอ้อมไปก็ประมาณ6กิโลไปถึงไม้ขาวก็ประมาณ12กิโลเขาก็จะให้มอเตอร์ไซค์เนี่ยลัดไปได้ลัดรันเวย์สนามบินไปแต่ตอนนี้ก็ปิดเป็นการถาวรแล้วนะฮะนานแล้วด้วยผมเคยขับมอเตอร์ไซค์ลัดสนามบินนะฮะหลายเที่ยวอยู่เหมือนกันคือเราไม่เคยเห็นแบบว่า อยู่บ้านนอกอยู่ไม้ขาวเนี่ยไม่เคยเห็นแบบรันเวย์ที่มัน
ทำถนนอะไรแบบเรียบอย่างนั้นแบบขี่มอเตอร์ไซค์นี่ไม่รู้สึกเลยนะฮะเสียงเครื่องบินแผดออกมาแล้วนะฮะคุณผู้ชมตรงนี้เขาตัดต้นสนนะฮะมันสูงเกินไปเพื่อนผมเอามอเตอร์ไซค์มาจากในเมืองคุยกันเมื่อวานซืนเนี่ยว่าเอ้ยมึงเป็นคนแถวนั้นมึงลงแถวไหนวะลงไปดูเครื่องบินแถวไหนวะเนี่ยก็จะบอกเพื่อนผมคนนั้นน่ะบอกเนี่ยลงทางนี้อะไรดูวิดีโอเนี่ยตรงนี้มันจะมีทางขึ้นคืออะไรอย่างไรแบบไหนมีทางคนเดินขึ้นเดี๋ยวขอไปดูหน่อยเผื่อจะได้วิวดีๆมาฝากคุณผู้ชมบ้างแต่กลิ่นในสนามบินนี่กลิ่นแบบควันเหม็นคล้ายๆเหม็นไฟไหม้น้ำมันก๊าซอ่ะผู้ชมตรงนี้มีรอยคนขึ้นไปนะครับเนี่ยมีรอยคนเดินอย่างเงี้ยนะฮะผมเห็นผมก็เดินขึ้นมาแหละครับผู้ชมตรงนี้มีปูกระเบื้องไว้ด้วยนะตรงนี้เครื่องบินของไทยไลออนแอร์ตรงโน้นของกาตาร์แอร์ดีตรงนี้ตราตุรกิสแอร์เวย์ใช่ไหมเดี๋ยวขอดูหน่อยตุรกิสแอร์ไลน์นะครับเครื่องเที่ยวออกลำเนี้ยตรงนกแอร์ลำโน้นต่อคิวรอแล้วนะฮะคุณผู้ชมถอยหลังออกมาละตรงโน้นของกาตาร์แอร์เวย์ลำหนึ่งแต่ว่ากล้องผมจับไม่ติดนะคุณผู้ชมผมถ่ายกับโทรศัพท์มือถือของนกแอร์ออกมาลำหนึ่งตรงนั้นมีของสมายกับนกแอร์จอดนะครับเอเชียก็จอดด้านโน้นก็มีเดี๋ยวผมลงจากตรงนี้ไปหัวสนามบินฝั่งโน้นนะครับมีทางลงอยู่เขาบอกว่าไงเขาบอกว่าตรงนี้เขาเขียนว่า26ธันวาปี2004เป็นความจำของคลื่นสึนามินะครับอันนี้ก็มีหลายภาษาตรงนี้นะครับตรงบริเวณนี้นะครับตรงบริเวณนี้มีหมุดที่กำลังทำใหม่ๆนะครับคืออะไรผมไม่ทราบเดี๋ยวผมลงไปที่หัวสนามบินนะครับแล้วก็ไปจบคลิปตรงนั้นตรงนี้ก็พามาดูบรรยากาศเนี่ยทางก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมก็ไม่มีใครมาดูแลหรอกครับออกมาที่ทะเลแล้วนะครับกลิ่นน้ำมันมันเหม็นมากนะคุณผู้ชมแต่ว่าคนก็เยอะนะตรงนั้นน่ะมาชุมนุมเพื่อดูเครื่องบินกันเพราะว่าตรงข้างสนามบินตรงออกทางไปทางบ้านหมากปลกฝั่งนี้นะครับเขาทำรั้วทึบอ่ะคุณผู้ชมเพราะเขาทำรั้วทึบเนี่ยมันมีปัญหาว่าดูเครื่องบินตรงนั้นไม่ได้โอ้มีฝรั่งด้วยนะหนังจีนฝรั่งและไอ้คนจีนฝรั่งและคนไทย
บางคนก็ใช้กล้องซูมนะน่าสนใจเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเสียงเหมือนกับเทคออฟนะครับเสียงเหมือนเครื่องบินกำลังเทคออฟแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่เห็นเครื่องหรอกฮะนี่คุณผู้ชมเห็นควันตรงนี้นะฮะนี่เลยเห็นนะฮะนักท่องเที่ยวกำลังถือกล้องอยู่มีคนเข้าไปตากลมด้วยนะฮะผู้ชมว่าลมมันแรงขนาดไหนนะครับจะเหมือนสนามบินบราซิลหรือเปล่ากี่นาทีแล้ว15นาทีผมเพิ่งเดินมาถึงเนี่ยระยะทางเหมือนกับใกล้ๆนะเป็นนักท่องเที่ยวจีนนะที่บราซิลเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะมันจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างดีอ่ะคนจะเยอะมากอันนี้ก็ถือว่าคนไม่เยอะนะคุณผู้ชมอันนี้เข้ามาทางไม้ขาวมีทางเข้าทางด้านบ้านไม้ขาวทางโน้นนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ฮะรั้วโปร่งๆสูงๆแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาชุมนุมกันแล้วข้างรั้วตรงนั้นมีสตรีทอาร์ตด้วยนะเขาบอกว่าห้ามถ่ายภาพตรงบริเวณนั้นแต่ผมก็ถ่ายไปแล้วล่ะตรงนี้มีน้ำจืดไหลออกมาด้านจากด้านบนนะครับด้านข้างๆสนามบินฝั่งโน้นแถวนี้มันจะมีโรงแรมด้วยนะครับผู้ชมเดี๋ยวผมดูบรรยากาศรอบๆแถวนี้นะครับลำเมื่อกี้ของกาตาร์นะฮะเที่ยวมารอตรงบริเวณนั้นนะฮะตรงนี้เห็นนกสกู๊ตออกมาทีหลังได้บินก่อนแล้วอ่ะไอ้นกแอร์เนี่ยลำเขียวๆเนี่ยเมื่อกี้ออกมาหลังไอ้กาตาร์แอร์เวย์นี่อีกเนี่ยออกมาหลังแซงคิวได้เทคออฟก่อนดูมันเส้นใหญ่อันนี้กาตาร์มาเลยกาตาร์ผมไม่ได้กวักหรอกนะฮะขอบังคับการบินเขาบอกเอาเป็นไงบ้างควันจางหรือยังเอากาต้ามาจอรอไว้เนี่ยฮะเดี๋ยวผมไม่รู้ว่ามันร้อนแสงอยู่นะย้อนแสงนะฮะคุณผู้ชมอ้าวกาตาร์แอร์เวย์มาไปแล้วลำหนึ่งนกสกู๊ตไปแล้วไอ้นกแอร์ไปแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชม19นาทีแล้วเดี๋ยวพอก่อนเดี๋ยวถ้ามีเครื่องบินแลนดิ้งทางนี้นะผมจะถ่ายลาคุณผู้ชมไปกับตรงกาตาร์แอร์เวย์เห็นดำๆเนี่ยนะฮะ
ขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe 20 นาทีพอดีคุณผู้ชมสวัสดีครับ